พี่นุ้มพร้อมยังพี่พร้อมได้เลยก็จากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมานะคะว่าเราสองคนจะลาออกนะก็จะเรียนให้ทราบว่าเมื่อวานเนี่ยเรายังปฏิบัติหน้าที่กรรมการศูนย์ประชุมแห่งชาติอยู่นะคะแล้วก็เข้าร่วมประชุมตามปกตินะคะเห็นข่าวออกมาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าข่าวก็ไปเขียนบางเรื่องที่คาดที่ไม่ต่อความเป็นจริงนะคะส่วนเรื่องของการลาออกเนี่ยเราสองคนก็ได้ยื่นหนังสือลาออกนะคะคือแจ้งเพื่อทราบนะคะว่าเราสองคนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่นะคะอยากเป็นทางการมีผลวันนี้นะคะตั้งแต่9.30 นเหตุผลที่ตัดสินใจยื่นหนังสือไปเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าระบบการทำงานแล้วก็บรรยากาศการทำงานเนี่ยค่ะไม่เอื้ออำนวยให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกแค่2เดือนแต่ว่าโดยมาตรา22ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดสามารถที่จะตั้งคณะขึ้นมาเป็นทำหน้าที่แทนให้ครบองค์ประชุมทั้ง7คนได้จนกว่าจะได้รับการมีการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ในครบจำนวนซึ่งขณะนี้ก็คณะกรรมการสรรหาก็จะนัดสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครค่ะในวันที่2กับวันที่3สิงหาคมอยู่แล้วแล้วก็ถ้าได้ครบอีกแค่4คนนะคะก็จะได้เสนอต่อผู้ที่สภาให้ตรวจสอบประวัติและความประพฤติแล้วก็รับรองให้ทำหน้าที่ต่อไปค่ะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่4ทำไมเราไม่รอให้การสรรหาของคณะกรรมการหรือว่าทางสภาพิจารณาคนก่อนเพราะว่าก็พยายามผ่านสรรหาคนมาหลายรุ่นแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยเป็นกสมที่มาจากตัวแทนภาคประชาชนนะคะภาคทำงานภาคประชาคมมาตลอดแล้วก็เราสองคนเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่ลาออกนะคะจากกรรมการการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิเมื่อเดือนเมษายน2560เนี่ยทางกสม.สุรเชษฐ์นะคะคุณหมอสุรเชษฐ์สถิตนิรามัยก็ได้ลาออกนะคะด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันก็คือการบริหารงานเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานนะคะแล้วเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะท่านชาติชายสิทธิกรมก็ลาออกนะคะกับด้วยเหตุผลที่ท่านจากได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกปท.นะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่5คนแล้วก็คือการทำงานเนื่องจากว่าเราเองมาจากภาคประชาสังคมนะคะก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องปรับตัวเยอะในการที่จะศึกษาระเบียบวิธีอะไรของราชการอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วคิดเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าแบบงอนแล้วตัดสินใจปุ๊บปั๊บออกนะคะแต่ว่าก็คิดว่าสื่อเองก็คงรู้อ่ะการทำงานก็ไม่ได้จะง่ายนะคะแล้วก็เราเองก็เจอทั้งกับความคาดหวังจากประชาชนเนาะที่เราต้องแบกรับในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายนักอะไรแบบนี้จนมาถึงวันหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและการยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือกฎหมายก็เปิดโอกาสให้มีการเลือกกรรมการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนอีกแล้วแล้วตอนนี้กรรมการสรรหาปสม.เนี่ยจะมีการประชุมแล้วก็สรรหาวันที่2กับ3สิงหาเนี่ยค่ะวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยซึ่งเราก็หวังว่ากรรมการสรรหาเนี่ยจะเลือกกรรมการชุดใหม่นะคะที่สามารถมาทำหน้าที่ได้แล้วก็คิดว่าจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับจากสว.ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราตอนนี้เราอยู่ในฐานะคือการตำแหน่งของกรรมการสิทธิวิจิตรลงแล้วนะตั้งแต่ปลายปี60นะคะตอนที่มีการประกาศใช้พ.ร.ป.ก็จะบัญญัติไปต่อกับประธานและทำงานบ้านด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลังจากนั้นเราก็ทำหน้าที่ในฐานะปฏิบัติการกรรมการสิทธิมนุษยชนและคือมาจากรัฐสภา
พอจะให้รายละเอียดได้ไหมคะว่าบรรยากาศการทำงานที่ไม่สร้างสรรค์และไม่เอื้ออำนวยเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะยกตัวอย่างระบบเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็ใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปลายเดือนธันวาเนี่ยค่ะก็จะมีมาตราหนึ่งที่กำหนดว่าให้มีอนุกรรมการได้เท่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการซึ่งมาจากหลากหลายประสบการณ์นะคะจากทั้งภาควิชาการนักวิชาการหรือว่าภาคประชาสังคมหรือภาครัฐก็ตามเนี่ยเข้ามาเป็นอนุกรรมการซึ่งทำให้การทำงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเหนียวแน่นและครอบคลุมทุกภาคนะคะตั้งแต่เหนือใต้ออกตกทำให้การทำงานในเรื่องของเมื่อมีการร้องเรียนแล้วมีการตรวจสอบการลงพื้นที่การประชุมกับหน่วยงานรัฐผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยเป็นไปอย่างมีบรรยากาศที่สมานฉันท์บางครั้งเนี่ยการลงพื้นที่ไปเนี่ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาไปในตัวเสร็จได้สมบูรณ์นะคะแต่เมื่อมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้มีอนุเท่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดที่3ก็จึงตกลงว่าไม่มีอนุกรรมการเพราะว่าจะอาจจะเป็นการขัดต่อพ.ร.ป.นะคะจึงทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยจะพบว่าการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาสังคมภาควิชาการต่างๆก็ตามเนี่ยลดลงไปมากนะคะการเรื่องร้องเรียนก็ลดลงหรือแม้แต่มีการร้องเรียนเข้ามาเมื่อผ่านคณะกรรมการกันกรองขาเข้าเนี่ยคือการกันกรองคำร้องขาเข้าเนี่ยก็จะเป็นไม่รับเป็นคำร้องซะมากกว่าเช่นส่งไปให้หน่วยงานซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายนะคะก็คิดว่าการทำงานเนี่ยมันเราจะลอยจากฐานของประชาชนที่เคยเป็นมาในช่วงก่อนมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตอนนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้ต้องออกระเบียบต่างๆตั้ง20กว่าฉบับอะค่ะซึ่งล้วนแต่ทำให้การทำงานเนี่ยไม่เป็นอิสระตามที่เราได้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะก็รู้สึกอึดอัดกันมานานนะคะก็คิดว่าแม้ว่าจะเหลืออีกสัก 2-3 เดือนก็ตามเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาที่จะไปทำงานอย่างมีอิสระแล้วก็เป็นประชาชนเต็มขั้นนะคะถ้า อันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงข้อกฎหมายหรือว่าเป็นปัญหาของการปฏิบัติของตัวประธานนะคือนี้ค่ะที่ครูแดงพูดเนี่ยหมายถึงว่าหมายเนี่ยมันอยู่ที่การใช้ดุลพินิจในการตีความด้วยนะคะทีนี้บางทีเนี่ยเราก็มาออกระเบียบซึ่งค่อนข้างที่จะเคร่งครัดแล้วก็ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ยากนะคะคือเราสองคนเนี่ยเนาะก็เคยชินกับการที่ว่าคือไม่ว่าใครจะมาร้องเรียนเนี่ยก็ออกไปรับหมดแหละบางทีมาด่าก็ยังออกไปนะคะก็ต้องบอกตรงๆเลยนะคะไม่ว่าใครจะมาพบเนี่ยเรายินดีที่จะลงไปพูดคุยนะคะแล้วก็เรื่องการลงพื้นที่ที่สื่อไปลงข่าวว่าห้ามลงพื้นที่อันนี้จริงนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลงได้ลงพื้นที่ได้ทุกวันนี้เราก็ยังเดินทางไปพบประชาชนอยู่แต่ว่าในการที่จะคือกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้เป็นทุกอย่างก็เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการมันก็เลยทำให้แบบบางทีบางเรื่องมันก็ยากเหมือนกันอย่างบางทีการให้ข่าวอะไรแบบนี้การให้ข่าวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการเองบางทีเราก็ถูกจำกัดอะไรนะซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่ามันก็อึดอัดเนาะบางทีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการคือมันไม่ใช่ว่าชอบใจชอบที่จะเป็นข่าวนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดคือเราพูดแทนผู้ที่เดือดร้อนก็หลายๆเรื่องค่ะ2ปีแรกเนี่ยค่ะปี59กับปี56คือคณะชุดที่3เนี่ยได้รับโปรดเกล้าจากพระเจ้าอยู่หัววันที่20พฤศจิกายน2558นะคะแล้วก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาปี59กับ60เนี่ยซึ่งเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยก็จะแจ้งสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็จะลงไปเป็นการเปิดประเด็นว่าขณะนี้มีการร้องเรียนเรื่องอะไรซึ่งทำให้ผู้ถูกร้องเนี่ยมีความตื่นตัวนะคะแล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้เสนอเรื่องราวต่อสังคมเป็นระยะตอนนี้พอมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วออกแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ข่าวเนี่ยก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะแจ้งนักข่าวได้เวลาที่ไปตรวจสอบนะคะนักข่าวอาจจะมาในการในที่ประชุมได้แต่เฉพาะตอนที่เปิดประชุมว่ามีการร้องเรียนเรื่องอะไรแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะที่ว่าไม่ให้เปิดแพร่ข้อมูลข่าวสารในระหว่างการตรวจสอบซึ่งตัวนี้ไม่ปฏิเสธอันนี้สำคัญเพราะเราจะยังไม่ยุติกระบวนการตรวจสอบจะให้ข่าวไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเปิดประเด็นว่าเออมีการร้องเรียนเรื่องอะไรนะคะซึ่งช่วงหลังจากปลายปี60มาเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วดังนั้นตั้งแต่ปี61จนถึง62เนี่ยค่ะเรื่องของกรรมการสิทธิก็จะเงียบมากก็จะไม่ได้สื่อสารอะไรสู่สาธารณชนเลยแล้วก็สถิติเรื่องร้องเรียนก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งการรับเป็นคำร้องก็น้อยลงด้วยทำไมถึงเลือกวันนี้ฮะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหมือนกับมีความอึดอัดอยู่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ารายงานตรวจสอบที่สำคัญที่ห่วงใยเนี่ยค่ะก็เสร็จไปมากพอสมควรแล้วที่เหลือก็ยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนรายงานการตรวจสอบขาออกก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วคือการลาออกเนี่ยไม่ได้ต้องการให้องค์กรหรือรัฐเนี่ยเสียหายนะคะเพราะว่ามาตรา22ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้ประธานศาลฎีกาสามารถที่จะแต่งตั้งชั่วคราวเข้ามาทำหน้าที่แทนได้จนกว่าจะได้กรรมการติดที่ประชุมแห่งชาติชุดที่4หลังจากนี้จะทำอะไรต่อครับคุณนี่ใครไปทำมาเหมือนกับที่เคยเป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนNGOก็ยังก็ขอดูก่อนค่ะว่าเราจะทำงานอะไรแบบไหนมันจะคนมาขอให้ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิ์อะไรก่อนดาราออกของเรามันจะเป็นการบอกไหมคะว่าต่อไปเนี่ยคนที่ทำงานภาคประชาชนจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมานั่งทำงานในเชิงบริหารอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่องค์ประกอบอะค่ะเช่นองค์ประกอบของการทำงานเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกรรมการกลุ่มว่าแนวคิดของเราเป็นแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือหนุนช่วยเกื้อกูลให้การร้องเรียนของประชาชนนะได้รับการแก้ไขด้วยดีไหมอันนี้มันก็แล้วแต่แต่ละชุดนะคะอย่างชุดที่1ศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกเป็นประธานมีคุณหญิงพรมีสุขมี11คนเลยนะคะซึ่งแนวทางก็จะไปด้วยกันได้นะคะหรือชุดที่2ท่านศาสตราจารย์อมราวงศ์สาพิษก็อาจจะมีความขัดแย้งภายในหรือบ้างนะคะแต่ชุดที่3แม้ว่าจะดูมีความหลากหลายก็พยายามที่จะประคับประคองกันไปให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดการมาออกแบบนี้ค่ะกังวลไหมคะว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีกับกสม.เพราะว่าเราเป็นกรรมการสิทธิ์เองยังรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานอย่างที่ควรจะได้ทำเพื่อประชาชนคือที่นะคะกรรมการสิทธิ์เองก็ต้องถูกตรวจสอบโดยประชาชนเช่นกันนะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนอยากมีข้อเสนอแนะสื่อเองก็สามารถที่จะให้ความเห็นที่ความพิจารณาการทำงานของกรรมการสิทธิ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กรรมการสิทธิ์เนี่ยถึงแม้ว่าคณะกรรมการสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรอิสระแต่ว่าก็จะเป็นองค์กรที่แตกต่างจากองค์กรอิสระอื่นนะคะเนื่องจากว่าวิธีการได้มาการสรรหาเนี่ยก็ต้องมีตัวแทนภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาเลือกนะคะคุณสมบัติก็จะต้องเช่นเป็นผู้มีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปที่ประจักษ์หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ได้ทำงานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในการทำงานเนี่ยคือเราเรียนรู้เยอะมากเลยเนาะในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็เรียนรู้การทำงานแบบกับเจ้าหน้าที่รัฐอะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้ถือว่าเป็นคู่มือประการกับชีวิตเรามากเลยนะคะซึ่งมันทำให้เรามองทุกอย่างเป็นสองแบบไม่ได้ด่วนสรุปไม่ได้ด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะคะแล้วเพื่อที่จะมีข้อเสนอแนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะคือเราก็คิดว่าคือเราก็พิจารณาออกมานานแล้วแหละแล้วก็เนื่องจากรัฐธรรมนูญเนื่องจากพ.ร.บ.กสม.ปัจจุบันเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการแต่งตั้งคนเข้ามาทำหน้าที่แทนได้นะคะแต่ทีนี้ช่วงนี้เราก็เห็นว่านี่เดี๋ยววันที่2วันที่3นะคะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิ์ก็จะนัดสัมภาษณ์แล้วก็จะเลือกละซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแบบค่ะ
คือในช่วง3ปีกับ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคิดว่าการทำหน้าที่กรรมการติดซึ่งที่รับผิดชอบกำกับดูแลเรื่องสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าเพื่อนเมืองเรื่องสิทธิในสถานะบุคคลและคนได้รับได้สัญชาติเนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้ได้ลงไปพบประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคนะคะทำให้ได้เห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะปกป้องสิทธิของตนเองมากขึ้นนะคะถ้าในเวลาไปประชุมกับกสม.ต่างประเทศอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยค่ะมีศักยภาพที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองมากขึ้นเป็นพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวกลางในการจัดประชุมเชิญผู้ร้องผู้ถูกร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจเนี่ยการประชุมร่วมกันการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยรอบด้านและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะรวมถึงการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงมาตรการทางนโยบายและกฎหมายเนี่ยหลายเรื่องรัฐบาลก็นำไปปฏิบัตินะคะเช่นพรบการเดินเรือนพรบเดี๋ยวต้องให้ประทีปช่วยด้วยพรบแร่เนี่ยค่ะซึ่งกรรมการติดเนี่ยก็ส่งประทีปไปเข้าประชุมเกือบทุกนัดเลยนะคะก็จะมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนการพิจารณาว่าแร่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ใช่สมบัติของรัฐอย่างเดียวและก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จพอสมควรในเชิงโครงสร้างในเชิงนโยบายแล้วก็ข้อเสนอในทางกฎหมาย